สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่ละออนะคะกับรายการพี่ละออมาคุยคลื่นเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดฝายหินนะคะก็วันนี้อย่างที่สัญญากันไว้ว่าวันนี้วันอาทิตย์นะคะว่าจะมาก็เก็บร้านแต่วันนะมาแต่ว่าพี่ละออก็จะพูดไปเรื่อยๆเพราะว่าเน็ตมันไม่เสถียรนะจอดำก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็พูดกันไปนะพูดกันไปก็วันนี้ก็วันเสาร์หน้านะคะเสาร์หน้าก็จะเป็นวันที่20นะคะเป็นวันพระเป็นวันพระขึ้น15ค่ำนะคะก็เป็นวันอาสาฬหบูชาที่วัดฝายหินก็จะมีการเวียนเทียนมีการเวียนเทียนนะคะแล้วก็ตอนเช้าของวันที่20คือวันเสาร์เนี่ยทางวัดฝายหินเนี่ยทางมช.ก็จะนิมนต์พระจากบนวัดฝายหินวัดป่าแดงวัดวัดโมกมลีใช่ไหมไอ้วัดศรีโสดานะคะก็มารวมกันสวัสดีค่ะพี่ละออสวัสดีค่ะอ้วนยังไงก็นะคะน้องอ้วนอ้วนยังไงเธอก็รักใช่ๆคนอ้วนมันน่ารักนะเนาะคนอ้วนน่ารักนะคะเพราะอะไรเราพวกเดียวกันเราก็อ้วนนะคนอ้วนน่ารักอยู่เสมอนะคะก็อย่าลืมนะคะวันเสาร์ที่20เป็นวันอาสาฬหบูชาตอนเช้าเรามาทําบุญนะคะแล้วก็ตอนเย็นบนวัดฝายหินก็จะมีเวียนเทียนนะแต่พิธีอโหสิกรรมอย่างที่พี่ละออว่านะคะไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อวานนะคะก็ถ้าใครอยากอโหสิกรรมก็เข้า YouTube นะคะค่ะพระอาจารย์บอกออกอากาศแล้วนะค่ะก็คือเข้าทาง YouTube แล้วก็ไปดูของอาจารย์พัศกรเขาจะมีพิธีอโหสิกรรมเนาะแล้วก็วันที่21มันเป็นวันเข้าพรรษาอันนั้นมันเป็นกิจของสงฆ์แต่ของเราคารวาสเนี่ยก็อย่าลืมตอนเช้าก็คือตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะคะข้าวสารอาหารแห้งมาที่มช.ได้เลยนะคะบนวัดพระก็จะเดินลงมาเป็นภาพที่สวยงามนะคะบนวัดฝายหินนะแล้วก็ใส่บาตรเสร็จแล้วทุกคนก็ไปทำธุระนู่นนี่นั่นตอนเย็นอ่ะเตรียมตัวกันนะคะเตรียมตัวไม่จำเป็นต้องมาที่วัดฝายหินก็ได้ถ้าเกิดว่าใครอยู่ใกล้วัดที่ไหนแถวบ้านก็ไปเวียนเทียนกันได้นะคะแต่ถ้าใครอยู่แถวหลังมอบริเวณที่เราเคยมานะคะก็มาได้บนวัดฝายหินนะคะก็จะมีเวียนเทียนอยู่ข้างบนนะคะก็มีพิธีถ่ายทอดสดด้วยนะคะก็เรียนเชิญกันได้นะเสาร์หน้าแล้วนะคะก็แป๊บแป๊บก็ปีหนึ่งแล้วเนาะแป๊บแป๊บก็ปีหนึ่งละนะคะปีเพิ่งผ่านไปปีที่แล้วก็เข้าพรรษาเนี่ยเขาก็จะตานอะไรกันคะสมัยก่อนเขาก็จะเป็นเทียนเข้าพรรษาเทียนเล่มใหญ่ๆเลยเขาก็จะจุดกันประเภทแบบแท่งใหญ่ๆเนี่ยสมัยโบราณเนี่ยเขาจะจุดเอาเทียนเนี่ยคือชาวบ้านน่ะเขาก็จะมีขี้เทียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันนะคะบ้านนี้หน่อยนึงบ้านนี้นิดนึงนิดนึงเสร็จแล้วก็มารวมตัวกันที่หมู่บ้านหรือเป็นป้อหลวงกับผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรก็แล้วแต่ก็จะมารวมกันเสร็จแล้วเขาก็จะมาหลอมเทียนให้เป็นแท่งใหญ่ๆของหมู่บ้านนั้นเพื่ออะไรครับเพื่อไปถวายกับวัดเพราะว่าสมัยก่อนไม่มีไฟฟ้าเขาก็จะหล่อให้มันเป็นเทียนแท่งใหญ่ๆสูงใหญ่เพื่ออะไรเพื่อให้กับพระภิกษุสงฆ์เนี่ยได้สวดมนต์ทำกิจของสงฆ์นะคะคือในช่วง3เดือนนะคะก็จะมีสวดมนต์ไหว้พระนู่นนี่นั่นนะคะเป็นเวลา3เดือนเทียนอันนี้ก็จะอยู่ได้3เดือนนะคะสมัยนี้นะคะสมัยนี้ก็วิวัฒนาการไปนะก็จะเป็นถวายไฟฟ้ากันแล้วดวงไฟเพราะแต่ละวัดเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีไฟฟ้าเข้าถึงหรือมีโซลาร์เซลล์นะคะก็จะใช้เดี๋ยวนี้หลอดไฟมันจะมีทั้งใช้ได้ทั้งโซลาร์เซลล์หลอดไฟที่ประหยัดพลังงานนะคะมันมีหลายแบบเดี๋ยวนี้เขาก็เลยตานกันหลอดไฟหลอดไฟนะคะเราก็ไปถวายนะคะ
หรือคนอยากจะไปทำบุญ9วัดก็ได้เราก็เตรียมน้ำไปเลย9แพ็คนะคะ9แพ็คเสร็จแล้วก็มีหลอดไฟนะคะ9วัดก็วัดละ2ดวงก็ได้นะหรือตามจำนวนคนในครอบครัวนะคะ3ดวงแล้วก็ไปถวายนะคะรวมปัจจัยนู่นนี่นั่งสังฆทานก็แล้วแต่แต่ละบ้านแต่ละคนที่จะทำบุญมีน้อยทำน้อยมีมากก็ทำมากตามเหตุและปัจจัยนะคะตามเหตุและปัจจัยของแต่ละบุคคลบางคนก็ไปทำหลายๆที่ไปในถิ่นธุรกันดาร นะอย่างกลุ่มออฟโรดนี่ก็จะไปกลุ่มอิสระเนี่ยที่พี่ละออยู่เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้เลยนะว่าจะไปวัดไหนนะแต่เขาบอกว่าก็จะอยากจะไปในที่ที่มันไม่มีแสงสว่างนะคะก็อาจจะเอาเทียนไปนะคะหรือเซลล์เซลล์ไปนะมันก็จะทำให้เดี๋ยวนี้เราถวายเป็นเซลล์เซลล์ก็ได้นะคะให้ความแสงสว่างกับวัดนั้นนะคะมันก็ตามยุคตามสมัยนะคะตามยุคตามสมัยได้หมดนะแล้วอานิสงส์เราทำให้เราถวายเทียนถวายหลอดไฟนะคะอานิสงส์ตรงเนี้ยมันทำให้ครอบครัวเรานะจะทำกิจการอะไรก็แล้วแต่มันจะสว่างสวยรุ่งเรืองนะไปทางไหนก็เขาเรียกว่าไฟส่องทางนะคะไฟมันส่องทางเพื่ออะไรเพื่อแบบเราจะก้าวไปข้างหน้าเนี่ยถ้าเราไม่เคยทำบุญด้วยหลอดไฟไม่เคยทำบุญอะไรที่มันเกี่ยวกับแสงสว่างเราไม่สามารถจะมองเห็นเส้นทางที่ไปข้างหน้าได้เลยเราไม่รู้ว่าเราจะไปซ้ายหรือไปขวานะคะแต่ถ้าเราทำบุญด้วยเทียนเนี่ยหรือหลอดไฟหรือไฟทำด้วยแสงสว่างนั่นแหละอานิสงส์ตรงนั้นเนี่ยมันจะทำให้เราแบบมองไปข้างหน้าเราจะเห็นนะคะเห็นช่องทางเห็นทางเดินเห็นวาระต่างๆต้องคนเชื่อด้วยนะเราจะเห็นแบบบุญที่เราได้ทำมันจะเทียนมันจะส่องแสงสว่างนำทางไปบุญนั้นหนึ่งจะนำทางเราไปนะคะมันจะไม่มีคำว่ามืดบอดมืดมิดนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเทียนหรือหลอดไฟมันทำให้ชีวิตเราสว่างสวยเจิดจ้านะคะการทำถวายเทียนนี้หรือถวายหลอดไฟมันทำให้ชีวิตที่เรามันมืดมนนะคะตกทุกข์ได้ยากเราจะได้มีความสว่างสวยมองเห็นธรรมมองเห็นอนาคตมองเห็นการกระทำมองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่มันจะเปิดดวงเราก็จะเปิดนะดวงเราก็จะเปิดไม่ว่าอะไรแล้วแต่ที่มันมืดมิดมองไม่เห็นคิดอะไรไม่ออกสมองมันตื้อไปหมดเลยนะคะเราทำบุญด้วยแสงสว่างความคิดต่างๆมันจะโลดแล่นมันจะแบบอ๋อมันสว่างสวยเหมือนกับเราทำทานนะทำทานลงทานทำของกินหรือทำบุญลงทานด้วยเงินทำบุญด้วยเงินมันก็จะแตกต่างกันออกไปอย่างพี่ล้อว่าทำทานด้วยเทียนมันก็ได้แสงสว่างทำงานด้วยทำบุญด้วยเงินนะทำบุญด้วยเงินมีเล็กทำเล็กมีน้อยทำน้อยมีมากทำมากเราไม่มีเงินเลยเราก็ทำได้ใครก็ทำบุญนะคะเราก็ฉลาดหน่อยนึงเขาเรียกว่าโกงหน่อยบางคนที่เขาทำอู้คนนั้นก็ทำเป็นล้านล้านคนที่ทำแสนคนนั้นทำล้านทำคนที่ทำสิบล้านเราก็บอกว่าขออนุโมทนาในบุญนี้นะคะในบุญนี้ที่ท่านได้ทำขอโมทนาสาธุในบุญนี้ที่ท่านได้ทำนะโมทนาสาธุกับเขาเราเนี่ยไม่ได้ร้อยหรอกเราได้ 1% 2% 3% ก็ยังดีนะคะเพราะเราไม่มีอะไรแต่เราร่วมโมทนาน้อมจิตน้อมใจโมทนาบุญไปกับเขาตรงนี้ก็ได้เหมือนกันเขาเรียกว่าฉลาดในการทำบุญนะพี่ละออคิดอย่างนี้พี่ละออเนี่ยบางทีเรามีปัจจัยน้อยมีเงินน้อยเรามีโอกาสไปทำบุญไปหยอดตู้ตรงนั้นตรงนี้5บาท10บาททำไปเถอะเยอะๆทำไปเลยทีละเล็กทีละน้อยเราไม่ต้องแบบว่าเขาบอกบุญมาคิดหน้าคิดหลังไม่ต้องคิดเลยนะคะเขาเรียกว่าบอกบุญด้วยเหตุฉับพลันเราเกิดเราทำอะไรปุ๊บเนี่ยบางทีเงินมันอาจจะมาแบบเหตุฉับพลันโดยที่เราไม่ได้ตั้งคิดตั้งใจมันก็จะมาหาเราได้นะเราทำไปตรงนั้นเงินเราจะไม่ขาดกระเป๋านะทำน้อยตามเหตุและปัจจัยพี่เราคิดแบบนี้นะคะหรือเราไม่มีสตังค์แต่เรามีของกินหรือใครก็ทำโรงทานไปฮอมกับเปิ้ลหรือเราทำตั้ง
ตั้งเป็นเก้าเองเราทำเองแล้วก็อย่าไปทำกับอะไรคนเดียวนะคะเราจะต้องชวนญาติมิตรกัลยาณมิตรนะเพื่ออะไรเพื่อเขามาร่วมบุญกับเราเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำบุญคนเดียวนะคะทำบุญคนเดียวไม่ว่าจะบุญเล็กบุญน้อยเราทำคนเดียวก็ไม่มีใครมาแบบมาช่วยเราเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแต่ถ้าเราทำบุญใหญ่หรือบุญเล็กบุญน้อยแต่เราบอกเพื่อนฝูงนู่นนี่นั่นกัลยาณมิตรที่ดีเหมือนเราค้าขายถ้าเราบอกคนนู้นคนนี้ปุ๊บมันไม่ได้มีเราคนเดียวทุกคนที่เราบอกบุญเข้าไปอานิสงส์ตรงนั้นหลายคนเขาจะมาช่วยเราซื้อของนะเขาจะเป็นลูกค้าเราเขาจะมาช่วยเราค้าขายหรือมาช่วยซื้อของของเรานะพี่ละอ๋อคิดแบบนี้นะคะแล้วการทำโรงทานรับรองได้ไม่มีสตังค์แต่ไม่มีอดเพราะอะไรเราทำบุญให้เขากินด้วยใจบริสุทธิ์เราทำให้เขาเราไม่มีคำว่าอดถึงจะไม่มีเงินเลยสักบาทแต่เราก็จะไม่อดนะก็มันก็ต้องมีแหละมีคนนั้นอ่ะลาบปากคนนั้นเอานู่นมาให้คนนี้เอานี่ไม่ให้หรือไปตรงนี้โดยที่เราไม่ต้องเสียมีคนเลี้ยงเรานู่นนี่นั่นนะนั่นแหละเขาเรียกว่าเราทำบุญและเราทำทานเราไม่มีความอดอยากเรามีทำทานเสร็จเรามีเงินเราก็ทำบุญด้วยเงินด้วยมันจะได้มีทั้งปัจจัยมีทั้งเงินมีทั้งของกินนะได้หมดทุกอย่างการทำบุญได้ถ้าใครขอไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษปล่อยเขานะคะไม่เป็นไรอันนั้นเรื่องของเขาแต่ถ้าเราเป็นชาวพุทธนะคะเราจะต้องทำบุญตักบาตรแต่บางคนบอกโอ้ยตอนเช้าเนี่ยอย่างพี่ละออเนี่ยกลับจะขายของมาอย่างเสาร์อาทิตย์ต้องกลับออกมาต้องรีบกลับเข้ามาเนี่ยเพื่อมาจัดรายการเนี่ยก็คือเลิกประมาณ10โมง4ทุ่มต้องเริ่มเก็บของแล้วเพราะเก็บร้านเนี่ยประมาณชั่วโมงนึงนะคะบางทีก็4ทุ่มเนี่ยลูกค้าอาจจะมาเพราะลูกค้าประจำเนาะอาจจะมาปลายก็ประมาณ4ทุ่มครึ่งเก็บร้านเสร็จก็ประมาณ5ทุ่มครึ่ง5ทุ่มครึ่งภายในครึ่งชั่วโมงเราต้องรีบมาเพื่อจัดรายการนะก็อย่างเนี้ยพี่ละออมาถึงปุ๊บอาบน้ำไม่ทันอยู่แล้วนะก็มาด้นสดกันไปเลยนะคะก็เข้ารายการนะยังไม่ต้องอาบน้ำก็คือเดี๋ยวเราเสร็จภารกิจของเราจัดรายการเสร็จปุ๊บค่อยว่ากันแต่ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยพี่ละออก็จะเก็บประมาณ5ทุ่มหรือ5ทุ่มครึ่งฟังอยู่เนอะค่ะพี่ไพบูลย์แล้วก็จะเก็บดึกหน่อยเพื่อลูกค้าของเราเพราะลูกค้าคนจีนลูกค้าที่เขาเลิกงานตอนกลางคืนตอนดึกนะคะอย่างวันนี้พี่ละออเสาร์อาทิตย์พี่จะรอจะบอกเลยว่าถ้าเสาร์อาทิตย์พี่จะเก็บเร็วนะลูกค้าเขาก็จะรู้เราจะเก็บเร็วแล้ววันธรรมดาเราก็จะเก็บค่ำหน่อยเก็บร้านเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จก็ประมาณเกือบเที่ยงครึ่งนะคะเที่ยงครึ่งคือบางวันนี่เล่นก็ไปตีหนึ่งเลยนะเราก็ไม่เป็นไรนะเราค้าขายเพราะเราออกสายไงนะคะฝ่ายเราจะทำของเสร็จฝ่ายเราจะไปตลาดกลับมานะคะยิ่งคืนไหนไปนอนแม่โจ้นี่กลับมาโอ้มันไม่ทันเลยจริงๆนะคะเราก็ต้องรีบนะออกจากแม่โจ้แต่เช้าๆนะแล้วก็เพื่อมาที่หลังมอมาแวะตลาดเสร็จมาหลังมอมานั่งทำที่ธรรมสถานทำเสร็จปุ๊บประมาณ4โมงเย็นเราก็ต้องรีบออกไปแล้วนะคะไม่ได้มีได้พักบางทีข้าวก็ไม่ได้กินเนาะออกไปแล้วเราก็ไปค้าขายนะคะพอไปปุ๊บไม่ได้นั่งแล้วนะคะช่วงเปิดเทอมช่วงนี้เด็กจะเยอะหน่อยเราก็รีบขอบโกยเพราะอะไรเพราะพอปิดเทอมปุ๊บไม่มีเด็กเลยพ่อค้าแม่ค้าลำบากมากๆเงินที่ขายช่วงนี้นะคะเราก็ต้องไปใช้ในช่วงที่ปิดเทอมนะคะใช้ในช่วงปิดเทอมเพราะเราจะแย่มากๆในช่วงปิดเทอมพ่อค้าแม่ขายก็ลำบากเราถึงบอกว่าถ้ามีโอกาสได้ทำบุญทำนะคะถ้าตื่นเช้าได้ให้ตื่นไม่ทันพระก็ไม่เป็นไรเราก็มาถวายเพลพระก็ได้นะคะถวายเพลนะคะหรือสังฆทานสังฆทานเนี่ยถวายได้ตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ตอนกลางคืนนะคะช่วงบ่ายก็ได้แต่สังฆทานต้องไม่มีของกินคือของสดไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีข้าวนะคะไม่มีขนมไม่มีขนมกรุบกริบไม่มีอะไรที่มันเป็นของทานเล่นสังฆทานคือถวายได้ก็จะเป็นพวกอะไรคะพวกของแห้งของที่ไม่ใช่เป็นของกินเฟบสบู่ยาสีฟันนะคะของใช้ที่แบบพระต้องใช้อ่ะแต่พี่ละอองจะขอแนะนำว่าเราอย่าไปซื้อสังฆทานที่เป็นกระป๋องมานะเพราะอะไรเอาใจสู้ค่ะค่ะขอบคุณมากพี่ไพบูลย์
สังฆทานที่เป็นกระป๋องตามร้านสังฆทานมันใช้ไม่ได้เลยนะคะสังเกตดูเหอะมันจะแปะข้างกระป๋องไว้เอาสก๊อตเทปแปะแล้วข้างในเนี่ยอย่างชาเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ซองเดียวนะสบู่ก็จะมีแบบกล่องเบลอเลยมีอยู่ก้อนเล็กๆก้อนเดียวก้อนเล็กด้วยนะกล่องใหญ่แต่ข้างในเหมือนสบู่ในโรงแรมมันเขาจะเอาใส่ไว้ในสบู่ก้อนกล่องใหญ่ๆนะแล้วน้ำก็จะมีเล็กหนึ่งแล้วก็จะมีอย่างเป็นจีวรสมนู่นนี่นั่นปุ๊บมันจะเป็นผืนเล็กๆน้อยๆนะซึ่งบาปนะคนที่ทำสังฆทานแบบนี้แล้วมาหลอกลวงเราขายของแพงๆนะนะบาปกรรมนะพวกนี้บาปนะถ้าเราอยากจะได้อานิสงส์ที่มันเต็มร้อยโดยที่แบบเราถวายพระไปแล้วโดยที่พระมานั่งแกะแล้วบอกฉันไม่อยากจะแกะแล้วไม่อยากได้เลยของพวกนี้อย่าให้พระตำหนิเพราะว่าท่านแกะออกมาแล้วท่านก็จะเสียความรู้สึกว่าเพราะมันใช้ไม่ได้นะคะแกะออกมานี่ใช้ไม่ได้บางทีบางอย่างก็หมดอายุนะคะบางอย่างหมดอายุนะคะพระท่านก็ฉันไม่ได้อยู่ดีนะซึ่งถวายมาก็แค่นั้นสู้เรานะซื้อเลยกระป๋องมาซื้อถังอะซื้อถังมาปุ๊บเราก็ไปร้านของชำเลยนะร้านของชำตามข้างบ้านเรานั่นแหละเราจะไปซื้อแฟบซื้อยาสระผมพระที่ไม่มีผมเขาก็สระผมนะคะไม่ใช่ไม่สระนะคะเพราะว่ามันมีเหงื่อมีนู่นมีนั่นเขาก็ต้องใส่ซื้อยาสระผมซื้อสบู่นะครับแฟบเขาต้องซักจีวรอยู่แล้วนะคะปัจจัยต่างๆมีดโกนหนวดทุกวันพระเขาต้องโกนหนวดนะไม่ว่าจะเป็นอะไรอ่ะปัจจัยต่างๆหลายอย่างถ้าเราจะเป็นแบบถวายจะเป็นพวกชากาแฟก็ได้แต่เป็นแบบชงที่เขาจะเป็นซองนะคะท่านมาถวายท่านปุ๊บท่านก็จะแบบมีกระติกน้ำร้อนท่านก็จะชงของท่านเองนะคะหรือบางคนก็มันมีเยอะนะคะเราไม่รู้ว่าพระท่านจะใช้อะไรเราเอาตัวเราอ่ะคิดว่าเหตุปัจจัยที่เราใช้ชีวิตประจำวันเราใช้อะไรบ้างเท่านั้นเองเราก็ซื้อมาใส่ถังใส่นู่นนี่นั่นมามากนะหรือข้าวสารบางทีช่วง3เดือนนะคะฝนตกหนักๆพระท่านก็ไม่ได้บิณฑบาตนะเพราะออกไปญาติโยมท่านออกไปท่านจะกางร่มได้แต่ถามหน่อยว่าญาติโยมเขาจะถือกางร่มแล้วมาใส่บาตรไหมน้อยมากๆไม่ใช่บ้านนอกนะคะคือบางที่เนี่ยฝนตกมากๆญาติโยมเขาก็จะมาถวายในวัดเพราะเขารู้ว่าพระเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินบิณฑบาตได้เขาถึงบอกว่า3เดือนเนี่ยเป็นช่วงหน้าฝนนะคะยิ่งพระบ้านนอกก็ต้องเดินในทุ่งในนากลางนาอะไรเงี้ยมันก็จะลำบากงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันก็อันตรายนะคะเราก็ต้องดูเหตุและปัจจัยนะคะก็อย่างที่พี่ละออว่าเลยนะเอาจุดประสงค์เอาคิดอะไรที่เราจะแบบถวายได้อันนี้คือพูดถึงคนที่ตื่นสายนะบางคนเนี่ยก็ทำงานเลิกตีหนึ่งตีสองเนี่ยกลับมาเขาไม่สามารถที่จะลุกขึ้นมาใส่บาตรได้ตอนเช้านะเช้า6 โมง7 โมงเนี่ยก็เสือกกระสนไม่ได้แต่บางคนถ้าเกิดว่าเขานอนวันอย่างวันนี้เขาหยุดปุ๊บพรุ่งนี้เขาตื่นเช้าได้เพราะเขาพักผ่อนเพียงพอตอนเช้าก็ตื่นมาเขาก็จะไปหาซื้อกับข้าวนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้มีสำเร็จทุกที่มีขายสำหรับคนที่จะมาร่วมบุญใส่บาตรกันนะคะแต่เราก็ต้องเลือกร้านค้าหน่อยนะบางร้านก็จะทำแบบพะโล้นะคะดำดำนะคะเทออกมาแทบจะคว้างหัวหมาได้เลยนะพะโล้ไข่แข็งอะนะเพราะอะไรเพราะพี่ละออยู่กับพระสงฆ์นะคะเวลาท่านไปบิณฑบาตมาแล้วเราไปเป็นคนเทกับข้าวให้พระถวายพระเนี่ยโอ้โหพะโล้นี่แบบดำดำแข็งแบบเรียกว่าเอาช้อนเนี่ยซ่อมเนี่ยเทมลงไปแทบจะไม่เข้าเลยอ่ะนะอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกนะถ้าเราจะทำถวายขนาดนั้นคนที่เขาทำบางทีกับข้าวเวียนก็มีนะเราไปเลือกร้านค้าซะหน่อยที่มันแบบว่าโอเคร้านที่เขาเปิดใหม่ๆตอนเช้าๆมือที่เขาขายเนี่ยร้อนๆนะคะแล้วก็สดสะอาดมาถวายพระเราทำกับเราถวายพระด้วยของดีๆเนี่ยเราจะได้กลับคืนมาโดยการที่คนนู้นเขาทำกับข้าวมาให้เขาก็จะเอาของดีๆมาให้นะคะเหมือนกับที่เราบริจาคของ
บริจาคของเป็นมือสองสังเกตดูเหอะถ้าเราบริจาคของมือสองเลยนะให้กับคนอื่นเราอ่ะจะได้ของมือสองจากคนอื่นมาให้เราสังเกตดูดิเราจะได้ของมือสองเราจะไม่ได้ของมือหนึ่งนะเขาก็คนนั้นคนนี้ก็อันนี้เนี่ยยังใช้ได้ครั้งเดียวเองนะพี่ละออนเนี่ยเอาไปใช้เลยมือสองละแต่ถ้าเราจะไปบริจาคของถ้าเราเป็นของที่แบบมือหนึ่งที่ไม่เคยใช้เอาไปถวายเอาไปให้กับคนยากไร้เนี่ยนะคะเราจะได้ของตอบแทนมากับคนอื่นได้ของใหม่เพราะมันกงกรรมกงเวียนมันก็เหมือนกับวงเวียนชีวิตนั่นแหละทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นไม่ต่างกันเลยนะไม่ต่างกันเลยทุกอย่างนะทำอะไรได้อย่างนั้นบางคนทำกับข้าวโอ้พระเขาก็ฉันไปฮะซื้อไปก็เหมือนกับถวายส่งๆไปนะคะหรือตื่นเช้าพ่อพ่อกับแม่บอกให้ไปใส่บาตรทำบุญแล้วก็ทำฝืนทำไปงั้นน่ะไม่ได้นะคะไม่ได้เลยนะคะแค่เราคิดนิดนึงบุญเราไม่ได้นะคะจาก100จะได้เปอร์เซ็นต์เดียวเพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ที่ใจเราน้อมจิตน้อมใจตั้งใจนะคะมันจะได้บุญตรงนั้นเต็ม100ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เหมือนการทำบุญบางคนก็บอกเนี่ยใส่ซองพระป่ากฐินมาอ๋อฉันเป็นคนคริสต์เป็นอิสลามไม่ได้แล้วถึงจะพูดเล่นก็ไม่ได้แล้วนะคะบางทีเราอยากต้องการความช่วยเหลือน่ะเราไปขอความช่วยเหลือจากเขาเขาก็จะพูดเล่นอ๋อไม่มีหรอกนู่นนี่นั่นเขาจะพูดเล่นเราก็อ๋อไงเราก็ไม่ได้นะคะเราต้องไปนั่งอ้อนวอนเขาขอจะให้เราค่ะนะเหมือนกันไม่ต่างกันเลยนะคะมันเป็นกงกรรมกงเวียนคนใดนะคะทำอย่างใดได้อย่างนั้นนะคะเหมือนกับการที่เราไปถวายพระไม่ในสิ่งไม่ดีหรือเราทำอะไรแล้วหมกเม็ดไม่บอกให้คนอื่นเขารู้หมดสักวันหนึ่งนะคะมันจะย้อนกลับเข้าหาตัวเราเองนะพี่ละออนเนี่ยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษมากเชื่อจริงๆนะเพราะว่าเราทำยังไงมันจะได้อย่างนั้นทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้นนะคะเหมือนทุกคนแหละที่เข้าวัดไปสวดมนต์นั่งสมาธิบางคนก็บอกว่าให้สวดมนต์หน่อยนะสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิการสวดมนต์คือการอาบน้ำสวดมนต์เสร็จนั่งสมาธิคือการใส่เสื้อผ้าถ้าคุณอาบน้ำแล้วคุณไม่ใส่เสื้อผ้าคุณก็แก้ผ้าอยู่อย่างนั้นนะเปรียบกันง่ายๆเลยการสวดมนต์แล้วต้องนั่งสมาธิพี่ละออนเนี่ยเป็นคนนั่งสมาธิแต่เดินไปเดินจงกรมเนี่ยไม่ได้นะพยายามแล้วทำไม่ได้สมาธิมันไม่มีตัวมันจะโครงเคลงนู่นนี่นั่นทำไม่ได้นะทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่านั่งสมาธิแล้วให้จิตเรานิ่งนะบางครั้งเราก็บริกรรมไปพุทโธคนคือคำพวกนี้เป็นคำที่อุปโลกขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ใจบางคนนี่แบบฉันพุทโธฉันจะได้ไหมก็แต่ไปสายหลวงปู่มั่นเนี่ยเขาจะเป็นพุทโธถ้าสายหลวงพ่อจารันจะเป็นยุบหนอพองหนอนะคะเขาก็จะมีหลากหลายบางคนไม่พูดบริกรรมอะไรทั้งสิ้นเลยพี่ละออนเนี่ยเคยปฏิบัติทั้งสองอย่างไม่ว่าจะเป็นพุทโธหรือยุบหนอพองหนอนะคะสัมมาอรหังทั้งหมดนะคะจริตทุกอย่างมันอยู่ที่เราบางทีบางครั้งเรานั่งสมาธิไปปุ๊บพี่ละออนคืออยู่ๆก็ไม่พูดนั่งนิ่งๆไปเลยนะไม่ใช้คำว่าพุทโธไม่ใช้คำว่ายุบหนอพองหนอไม่ใช้คำสัมมาอรหังไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นนิ่งสงบมันก็ได้หมดเลยค่ะเพราะคำพวกนี้เป็นคำที่ว่าให้ใจเราเนี่ยจดจ้องไปกับคำพูดไม่ให้จิตเราเนี่ยมันวอกแวกไปทางซ้ายหรือทางขวาบางทีเรานั่งไปปุ๊บเนี่ยจิตเราฟุ้งบางคนบอกว่านั่งไม่ได้เลยพอนั่งปุ๊บนู่นนี่นั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันพุ่งเข้ามาหาเราทุกอย่างมันวิ่งมาหาเราหมดเลยนะไม่เป็นไรเมื่อก่อนพี่ละออก็เป็นอย่างนั้นนะคะเราก็ไปหาครูบาอาจารย์ว่าทำไมจิตเราหรืออ่านในหนังสือก็ได้ทำไมจิตเราถึงได้วิ่งไปนู่นไปนี่เราต้องตามจิตนะการนั่งสมาธิที่ดีคือ1เรานั่งให้นิ่งๆที่มากที่สุดแล้วก็ปล่อยจิตไปพุทโธพุทโธจิตเรามันจะไปที่ไหนเราไปจับเอากับคำนั้นเขาจะวิ่งไปทางไหนก็แล้วแต่ปล่อยเขาไปเขาจะไปทางไหนก็ปล่อยเขาไปเสร็จแล้วเราดึงจิตเรากลับมาไว้ที่ตัวเราเองกลับมาที่พุทโธ
จิตเขากระปุ้งกระจายจะไปเที่ยวเล่นที่ไหนก็แล้วแต่เราอย่าไปยึดติดกับจิตที่มันไปเรื่อยนะคะเราอาจจะอยากจะรู้อยากจะเห็นเราก็ปล่อยไปเราก็ไปดูว่าจิตไปถึงไหนเสร็จแล้วเรามีสติเราดึงจิตตรงนั้นกลับมาอยู่ที่ใจของเรากลับมาอยู่ที่ท้องของเรานะคะกลับมานะคะดึงกลับมาให้ได้อย่าปล่อยให้มันไปอย่าไปปล่อยให้จิตเรามันหลงระเริงเที่ยวเล่นตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้ไม่ได้บางคนนั่งสมาธิแล้วจิตแตกเป็นบ้าเป็นบอไปก็มีเยอะนะเพราะอะไรเพราะเราไปหลงรูปรสจิตที่เราไปเห็นกับเอามาดึงเอามาทำไมเราไปเห็นอันนั้นอันนี้วิจงตริตแล้วทำไมเราไปเห็นนรกเราไปเห็นสวรรค์เราไปเห็นนู่นนี่นั่นนะครูบาอาจารย์บอกเห็นอะไรไม่ต้องพูดไม่งั้นเขาจะมีคำว่าสอบอารมณ์นะคะนะสอบอารมณ์คืออะไรสอบอารมณ์คือการที่เราไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์แล้วนะคะครูบาอาจารย์ก็จะบอกเราว่าอ้าวละออไปสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งสมาธิสวดมนต์ตามนี้นี่นี่นี่เราก็จะสวดมนต์พร้อมกันเสร็จนั่งสมาธิภายในครึ่งชั่วโมงนะคะเราทำเสร็จกิจทุกอย่างนะหนึ่งวันตอนเย็นปุ๊บตอนกลางคืนปุ๊บครูบาอาจารย์ก็จะเรียกเราหรือตอนเช้าก็จะเรียกมาเลยทีละคนเขาเรียกว่าสอบอารมณ์สอบอารมณ์ก็คือเมื่อวานนี้เรานั่งสมาธิหรือว่าเราเมื่อกี้เรานั่งสมาธิแล้วเป็นยังไงมีปัญหาอะไรเราก็จะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่เราปฏิบัติทำตรงนั้นถามเลยอยากรู้อะไรถามเราเจออะไรถามครูบาอาจารย์เนี่ยเขาอยู่เหนือเราอยู่แล้วเขาจะสอนเราเขาจะบอกเราว่าการนั่งสมาธิเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือสอบอารมณ์ว่าเราเขากลัวอะไรนะกลัวเราจิตเราจะฟุ้งกลัวจิตเราจะแตกดับไปเป็นบ้าเป็นบอไปนะคะเพราะไปเห็นนู่นนี่นั่นเราสามารถพูดคุยกับครูบาอาจารย์ผู้สอบอารมณ์ได้นะคะเราจะได้เดินทางไปได้ถูกทางหรือการนั่งสมาธิที่ถูกที่ต้องควรทำแบบไหนยังไงเราเจอประสบการณ์แบบไหนเราไม่ต้องไปเล่าให้ใครฟังนะคะเราไปคุยกับครูบาอาจารย์ที่สอบอารมณ์เราเท่านั้นนะเห็นอะไรก็อย่าไปแบบไปยึดติดปล่อยวางละวางนะเห็นอะไรก็ปล่อยขับปล่อยไปเลยแล้วเราดึงจิตเรากลับมาให้ได้อย่าปล่อยให้จิตมันไปเรื่อยบางทีมันไปเรื่อยมันไม่กลับมานะคะจิตมันไม่กลับมานี่อันตรายนะคะเขาเรียกว่าพงสร้างดับจิตดับจิตแตกมันบ้าเป็นบอไปเยอะแยะมากมายเป็นคนเพี้ยนเป็นคนที่แบบมันมีคนที่ละออรู้จักหลายคนอยู่ที่เพี้ยนไปเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะเขาไปนั่งสมาธิแล้วไปยึดติดแล้วก็ไปเที่ยวสั่งสอนว่าเขานี่ไปนิพพานไปเห็นนรกไปเห็นสวรรค์เขาอาจจะเห็นจริงก็ได้แต่ไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกแนะแนวทางเขาการทำแบบนี้มันอันตรายนะเรานั่งสมาธิสวดมนต์หรือบางคนบอกว่าฉันไม่ได้ไปปฏิบัติที่วัดอยู่ที่บ้านก็อย่างที่พี่ละออบอกถ้าเราทำอยู่ที่บ้านนั่งสวดมนต์ไหว้พระอยู่ที่บ้านทำยังไงล่ะอย่างที่พี่ละออพูดทำยังไงจิตเรามันฟุ้งแบบโอ้คิดอะไรไม่ออกจิตต้องฟุ้งแน่นอนเพราะเราไม่เคยนั่งพอเรานั่งปุ๊บร้อยเรื่องมันจะวิ่งเข้ามาหาเราพยายามแกะออกไอ้เรื่องเนี้ยเอาออกไปแกะไปทีละเรื่องเอานี่ทิ้งไปเอานี่ออกไปปัดซ้ายปัดขวาปัดซ้ายปัดขวาแล้วเราอยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางปุ๊บเราดึงจิตมาให้อยู่กับตัวเราให้นิ่งมากที่สุดแล้วเราก็พุทโธพุทโธหรือถ้าเป็นหลวงพ่อจรัญก็จะบอกว่าถ้าเราเห็นเราจะบอกว่าเห็นหนอเห็นหนอนะคะเห็นหนอคิดหนอนั่งสมาธิปวดแค่ปวดขาปวดหนอปวดหนอมันจะหายนะอย่างพี่ละออนเลยพี่ละออใช้2เวอร์ชันเลยก็ถามครูบาอาจารย์ว่ามันได้ไหมพระอาจารย์คะพ่อหนูอะจริตหนูอะพ่อหนูที่ร่ำเรียนมาหรือปฏิบัติมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยคือพุทโธมาตลอดพ่อแม่สายหลวงปู่มั่นหลวงปู่ฟั่นมาตลอดพออยู่มาวันหนึ่งเราไปบวชอยู่วัดวัดอะไรนะวัดที่เชียงใหม่เนี่ยที่เราจำไม่ได้ละที่หลวงพ่อก็จะเป็นยุบหนอพองหนอนะคะเราก็เข้าไปปฏิบัติเราก็ไปยุบหนอพองหนอชิดก้าวนู่นนี่นั่นเราก็ไปทำถึงเย็นมาเราก็สอบอารมณ์
นะถ้าเราปวดหัวเข่านั่งนานๆเราก็บอกปวดเนาะปวดเนาะรู้เนาะเจ็บเนาะนู่นนี่นั่นเออมันหายนะพอเรามากลับมาสู่ในโลกความเป็นจริงปุ๊บเรานั่งสมาธิพี่ละออก็จะพูดโตพูดโตไปเรื่อยๆพอมันเริ่มขาชาเจ็บขาเจ็บหัวเข่านู่นนี่นั่นเราก็ทำอะไรไม่ได้พี่ละออก็เลยบอกว่าปวดหนอปวดหนอเจ็บหนอเจ็บหนอหายหนอหายหนอมันหายนะคะเพราะเราใจเราไปเหมือนเรารักษาหัวเข่าเรารู้ว่าเราเจ็บเราบอกเจ็บหนอเจ็บหนอนะคะหายหนอหายหนอมันจะหายไปคนเดียวพอมันหายเสร็จปุ๊บคลายเสร็จเราก็กลับมาตั้งสติใหม่พุทโธเหมือนเดิมครูบาอาจารย์บอกไม่เป็นไรได้หมดเพราะทุกศาสตร์สอนให้คนเป็นคนดีเพราะทุกสาพวกนี้จะเป็นคำอุปมาอุปไมยเป็นคำที่ไม่ให้จิตเรากระจัดกระจายไปที่อื่นเท่านั้นเองนะคะไม่ให้จิตเราฟุ้งไปที่อื่นให้มีหลักยึดเหนี่ยวเอาไว้บางครั้งพี่ละออนั่งนั่งไปเนี่ยพี่ละออไม่ใช่คนเก่งนะมั่วซั่วไปหมดอะบางครั้งนั่งเราแบบปากหนักไม่ก็บอกครูบาอาจารย์ว่าวันนี้หนูปากหนักจังเลยค่ะพระอาจารย์คะหนูนั่งเสร็จหนูไม่พูดอะไรสักอย่างหนูนั่งแล้วก็นิ่งไปเลยนิ่งคือนิ่งจริงๆไม่พุทโธไม่ยุบหนอไม่สัมมาอรหังไม่อะไรทั้งสิ้นหนูนั่งนิ่งนิ่งนิ่งคือนิ่งไปเลยนิ่งไปเลยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยไปทุกอย่างพระอาจารย์บอกก็ดีแล้วเราไม่ต้องไปยึดติดกับอะไรคำพูดเลยก็ได้ถ้าเราคิดว่าเรานิ่งพอโดยที่ไม่ใช้ตัวช่วยพระพุทโธยุบหนอพวกนี้มันเป็นตัวช่วยช่วยอะไรช่วยให้จิตเราที่เราท่องกรกรรมอยู่เนี่ยให้มันอยู่กับตัวเราไม่ให้จิตเราวิ่งไปทางนู้นทางนี้เราก็จะบอกว่ายุบหนอพุทโธพุทโธพุทโธจิตเราจะอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธนะคะหรือยุบหนอพองหนอยุบหนอยุบหนอจิตมันไปอยู่ตรงนั้นแล้วไงมันก็ไม่ไปไหนไม่วิ่งไปบ้านนั้นไม่วิ่งไปบ้านนี้ไม่ร้อยเรื่องพันประการเมื่อเช้าฉันกินข้าวกับไอ้นี่ฉันไปทะเลาะกับคนนั้นฉันจิตไม่ไปนะจิตไม่ไปแล้วเราก็จะได้นั่งสมาธิอย่างมีความสุขนะสวดมนต์พี่เราก็ชอบนะสวด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 ยิ่งสวดมีเท่าไหร่สวดจนเสียงแหบเสียงแห้งถ้ามีเพื่อนสวดกันด้วยมีความสุขนะเพราะปีเนี่ยทุกปีเนี่ยพี่เราจะไปบวชนะจะไปหาครูบาอาจารย์ที่นู่นเลยชัยประการปีนี้ก็จะประมาณเดือนตุลาแล้วแหละปิดเทอมปกติจะบวชช่วงเมษาปิดเทอมใหญ่ความจริงต้องช่วงนั้นนะเพราะว่าช่วงตุลาเนี่ยช่วงตุลาเนี่ยปิดเทอมน้อยเด็กยังมีอยู่แต่ถ้าพวกเมษาพฤษภาเงียบเงียบตอนนี้มันเลยมาแล้วพี่ละออกก็ไม่สามารถที่จะไปทำได้นู่นเนี่ยมันจะข้ามปีไปอีกทีก็ต้องไปตุลาตุลาเนี่ยพี่ละออกก็จะไปบวช9วันไปก็อีกไปปุ๊บก็บวชตอนเย็นแล้วก็กลับวันที่10 11นะก็ไปบวช9วัน9วันนั้นเราก็จะปฏิบัติถือศีล8นะเพราะว่าพูดไว้ว่าเราจะทำไปเรื่อยๆเราจะบวชอย่างเงี้ย9วันทุกปีทุกปีทุกปีนะเราก็จะไปมีครูบาอาจารย์คอยสั่งคอยสอนเรานะคะเราก็จะได้ตรงนั้นมาพี่ละออก็ได้มาพูดมาคุยมาบอกนะจริงๆพี่ละออเป็นคนที่นั่งสมาธิสวดมนต์มาตั้งแต่เด็กเล็กๆเลยนะคะเพราะอะไรแม่พาทำพ่อพาทำพ่อเป็นคนที่ขี้เล่ามากเลยนะแต่พ่อกับแม่ถึงเวลาวันพระวันเจ้านู่นนี่นั่นพาทำเช้ามาตื่นใส่บาตรก็จะมีขันนะคะขันคนสมัยก่อนแล้วก็จะมีขันข้าวขันใหญ่ๆเป็นขันเงินนี่แหละแล้วก็จะเอาข้าวสวยนี่เต็มขันเลยเสร็จแล้วก็โรยด้วยมะลินะมีไข่เค็มก็จะเอาปอกไข่เค็มแล้วก็วางให้มันสวยไข่ต้มไข่เค็มวางไว้เสร็จแล้วก็อาจจะมีแกงมีกับใส่บิณโตไปนะทางลูกศิษย์วัดเขาก็จะบิณฑบาตมาพี่อ๋อก็จะไปนั่งรอพระก็ไปพร้อมกับพ่อกับแม่นะไปเพื่ออะไรไปใส่บาตรนั่งรอพระสงฆ์องค์ก็เช้ามาปุ๊บนะแล้วก็ถือขันนี่ก็เห็นแม่เราก็เป็นยังเด็กนะเราก็ไม่สามารถนะคะสวัสดีค่ะคุณเนสเราไม่สามารถที่จะเอื้อมไปตักได้แล้วก็เกาะแม่ก็เกาะพ่อของเราตักมาเราทำอย่างนี้ตลอดนะเพราะพ่อแม่จะใส่บาตรทุกวันไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าก็จะพาเราใส่บาตรตอนเช้าทุกวันเขาก็บอกว่าใส่บาตรข้าวเนี่ยข้าวต้องขาวสะอาดนะคะแล้วโรยด้วยมะลินะแล้วก็ไข่เค็มหรือไข่จืดเนี่ยไข่เป็ดไข่ไก่แล้วแต่จะพาปอกเปลือกผ่าซีกแล้วก็ตักข้าวใส่บาตรไป
ขาบอกว่ามันจะมีความหอมความสะอาดความขาวเราเนี่ยเป็นคนตัวดำเนาะเราก็อยากขาวไงเราก็บอกแม่เอามะลิใส่เยอะๆเอาไข่เค็มหรือไข่ต้มอ่ะเพราะเราเลี้ยงเป็ดเนาะเอาใส่เยอะๆเกิดชั้นหน้าชั้นใดหนูจะได้ขาวแม่เขาก็ได้แต่ยิ้มนะพะโล้อย่าได้ใส่นะเดี๋ยวเกิดชั้นหน้าหนูตัวดำนี่นะอะไรดำๆไม่ทำเลยเพราะกลัวตัวดำความคิดเด็กนะแล้วก็ใส่บาตรทุกวันเราจะมีเนรเด็กวัดเขาก็จะมาถึงแม่ก็ประเคนให้กับทูตเจ้าเสร็จปุ๊บเด็กวัดก็จะเทกับข้าวใส่ทำอย่างนี้ทุกวันจะมีกินไม่มีกินบ้างพอตกเย็นมาเนี่ยแม่จะพาสวดมนต์พานั่งสวดมนต์ไหว้พระสมัยก่อนพี่ละออมไม่รู้นะการนั่งเพ่งเทียนเนี่ยคือการเพ่งกสิณพี่ละออมไม่รู้นะแม่พาทำแม่เป็นคนอ่านหนังสือไม่ออกแม่พ่อเขาก็จะอัดเทปไว้สมัยก่อนเนาะอัดเทปไว้แล้วก็จะกอให้แม่ฟังแม่ก็จะฟังเปิดเทปสมัยก่อนปุ๊บก็จะมีบทสวดมนต์พอบทสวดมนต์แม่ก็จะท่องไปเรื่อยๆท่องตามจนได้จนเก่งเสร็จแม่ก็มาสอนเราว่าสวดมนต์เสร็จเราอ่านหนังสือเป็นนี่เพราะแม่เขาจะต้องสวดของเขาเพราะเขาก็เปิดเทปสวดมนต์เสร็จเราก็สวดจนเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกให้นั่งสมาธิเขาก็จะลุกไปเขาก็จะตั้งแยกกันทำแม่บอกให้เพ่งที่เทียนจุดเทียนเขาสอนแบบนี้นะเพ่งที่เทียนไปถ้าเทียนมันขึ้นตรงไม่เทียนไม่แตกไม่พิ้วไม่เอ็นไม่อะไรอยู่ในห้องพระเทียนนิ่งๆแล้วพุ่งตรงเขาบอกว่าแม่พูดนะว่าการนั่งสมาธิครั้งนี้ดวงเรายังดีดวงเราดีนะคะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคะการนั่งครั้งนี้ถือว่าดีไม่มีเหตุร้ายไม่อะไรแล้วแต่คือคำทำนายของแม่เขาบอกว่าการดูเราก็เพ่งพอเทียนมันแตกปุ๊บเราก็ใจไม่ดีนะใจไม่ดีหรือเทียนมันแบบเปลวเทียนมันก็จะซ้ายไปขวาไปพอเรานั่งเสร็จปุ๊บเราก็มาบอกแม่เทียนมันแตกอ่ะเป็นยังไงมั่งไม่เป็นอะไรครั้งเนี้ยเรารู้ว่าเทียนมันแตกแสดงว่าดวงเราอ่ะไม่ดีนะพรุ่งนี้เราก็ไปทำบุญแม่ก็บอกอย่างเงี้ยพรุ่งนี้เราก็ไปทำบุญตักบาตรแล้วก็กวดน้ำซะอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรผีอัตตะนู่นนี่นั่นนะคะให้ครูบาอาจารย์มันก็เราก็จำแต่ถ้าเทียนนู่นนี่นั่นหรือเราตั้งอธิษฐานจิตพุทโธพุทโธเพ่งแล้วหลับตาเพ่งเทียนเพ่งไปจนจำได้ถ้าไม่มีเทียนก็ให้เพ่งที่หน้าพระเราก็เพ่งท่านสักพักนึงแล้วเราก็ค่อยๆหลับแล้วเราก็พุทโธพี่ละออมารู้แม่ไม่เคยบอกนะนั่นคือการเขาเรียกว่านั่งสมาธิในการเพ่งกสีเพ่งกสินะพี่ละออมารู้เอาก็ต่อเมื่อไม่อยู่เชียงใหม่เนี่ยต้นนุกท่านบอกนะว่าเนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งกสินเธอนี่ไม่รู้เรื่องอะไรเหรอไม่รู้จักครูบาอาจารย์นู่นนี่นั่นบอกไม่รู้พ่อพาไปแม่พาไปวัดนั้นไปกราบครูบาอาจารย์คนนู้นคนนี้เราก็ไปถามแม่เคยพาไปพาหนูไปกราบที่วัดนี่ไหมก็ไปมาแล้วแม่เคยไปที่มันแต่อ้าวครูบาอาจารย์ต่างๆเนี่ยที่ดังๆอ่ะแม่พ่อนี่พาไปหมดแล้วแต่เราไม่รู้จักเขาพาไปไหว้ก็ไปไหว้นะคะพาไปกราบก็ไปกราบเราก็ไม่รู้จักไงไม่รู้จักเขาบอกว่าอ้าวหลวงปู่คนนี้ไม่รู้จักไม่รู้อ่ะเอ้าเธอสวดมนต์นั่งสมาธิยังไงเธอไม่รู้จักครูบาอาจารย์ไม่รู้อ่ะรู้จักหลวงปู่บ้านหลวงปู่ฟันแค่เนี้ยจะไม่รู้จักอะไรแม้แต่ปู่ฤาษีลิงดำไปวัดนี้นะไปบ่อยบ่อยไปบ่อยมากๆพ่อแม่พาไปกราบไปไหว้เนี่ยตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่พาไปกราบไปไหว้ประจำนะฮะเราก็ไม่รู้เราก็รู้อย่างเดียวว่ามาวัดท่าซุงปู่ฤาษีลิงดำเราก็ไม่ได้สนใจอะไรนู่นนี่นั่นจนมาอยู่เชียงใหม่พ่อแม่พาไปกราบแต่ไหนแต่ไรนะพอเรามาอยู่เชียงใหม่ปุ๊บก็จะมีคนข้างห้องเขาก็ตื่นเต้นดีใจใหญ่เลยเขาก็บอกว่าเนี่ยปู่ฤาษีลิงดำมาเชียงใหม่นะจะไปกราบกันจะไปไหว้กันนู่นนี่นั่นแล้วก็ทำไมต้องตื่นเต้นกับคนปู่ฤาษีเข้าทรงองค์เจ้าแล้วก็ว่าอย่างเงี้ยนะปู่ฤาษีเข้าองค์เจ้าทำไมจะต้องไปตื่นเต้นอะไรกันนั้นเราก็ไม่สนใจเราก็พูดไปเราก็ไปนู่นนี่นั่นเสร็จแล้วอยู่มาเป็นอยู่เชียงใหม่มาได้เป็นเกือบ10ปีมั้งเราก็เพิ่งมารู้จักตัวลูกแหละเขาก็บอกอีกอะว่าปู่ฤาษีดังๆเนี่ยเขาเป็นพระสงฆ์นู่นนี่นั่นอธิบายเราไปดูประวัติอ๋อตายแล้วครูปามาท่านเราก็ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเนี่ยเราอะพูดแบบนี้เขาก็บอกว่าไปเอาเ
เทียนปุ๊บไปวัดท่าซุงหรือไปขอขมากับท่านเราสำนึกผิดเรารู้สึกผิดที่เรารู้เท่าไม่ถึงการทั้งที่พ่อกับแม่พาไปนะเราเป็นเด็กเนาะเขาพาไปก็ไปทัวร์ชิงฉับต้องไปแวะที่วัดท่าซุงเราก็ไปเราก็ไปไหว้ไปกราบตอนนั้นท่านยังมีชีวิตอยู่นะพี่ออกก็ได้ไปกราบพอท่านเสียแล้วนะได้ไปกราบสังขารท่านเราก็ไปพูดทุกครั้งที่ไปเราก็ไปพูดไปเล่าไปบอกกับต่อหน้าที่อะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะโลงแก้วที่ท่านอยู่เราก็จะไปยกเทียนขมาเราก็จะไปบอกทุกครั้งที่มีโอกาสได้ไปว่าลูกสำนึกผิดลูกรู้เท่าไม่ถึงการมันเป็นตาบาปนะที่ลูกไม่ไปปามาสตรงนี้นะพี่เราจะต้องทำทุกครั้งที่แวะเพราะเรารู้สึกผิดเราไปปามาสท่านเนี่ยมันโง่เขลาเบาปัญญาจริงๆเพราะเราเป็นเด็กเราไม่รู้นะคะขนาดมาอยู่เชียงใหม่เรายังไม่รู้เลยเพราะพ่อแม่พาไปทำบุญอย่างเดียวแกไม่เคยสอนไม่เคยบอกว่านี่คือครูบาอาจารย์คนนี้นู่นนี่นั่นเขาพาเราไปไหว้เราไปไหว้พาเราทำบุญก็ทำพาเรานั่งสมาธิก็ทำเพราะบอกอย่างเดียวว่าตื่นเช้ามาต้องใส่บาตรต้องสวดมนต์นั่งสมาธิเราก็ทำตามเขานะทำไปเรื่อยๆครูบาจะพอถึงวันนึงที่แบบครูบาอาจารย์ต่างๆที่ท่านเสียมรณภาพไปหมดแล้วเนี่ยเราถามพ่อกับแม่ถามแม่รู้จักพระองค์นี้ไหมบอกรู้จักทำไมอ่ะอยากไปกราบว่าโอ้เพิ่นเสียไปตั้งนานแล้วเมื่อก่อนก็พาเองไปแล้วอ้าวทำไมหนูไม่เห็นรู้เรื่องเองยังเด็กแต่ก็พาไปบ่อยมากก็พาไปกราบคนนั้นคนนี้เราเขาบอกโอ้เราเป็นเด็กเนาะพ่อแม่ก็ไม่เคยบอกเขาคงจะคิดว่าบอกไปเราก็คงไม่รู้จักเรามีหน้าที่สมัยเด็กเนี่ยเรามีหน้าที่เรียนหนังสือเช้าก็มีหน้าที่ที่แบบตื่นเช้ามากินข้าวเสร็จไปโรงเรียนเย็นกลับมาทำการบ้านอย่างเงี้ยใช้ชีวิตประจำวันไปโรงเรียนกลับโรงเรียนเท่านั้นเองเราก็เวลาเขาสมัยก่อนจะมีทัวร์ชิงฉับเขาก็ไปทำบุญกันนะคะเขาก็จะไปตามวัดต่างๆนะเหมือนสมัยนี้ไปทัวร์9วัดอย่างนี้แหละนะคะก็ไปทำบุญตรงนั้นกันเราก็อ๋อพอมาถึงวัยหนึ่งเราก็บอกคุยกับพ่อกับแม่ตอนนี้พ่อพี่ละอ่อนไม่อยู่นะก็คุยกับแม่ก็บอกก็ทำมาหมดแล้วแม่ทุกวันนี้ก็สวดมนต์นะสวดมนต์ว่าพระโดยที่แกไม่รู้หนังสือนะคะแต่ก็สวดเก่งมากนะคะเพราะอะไรเพราะแกสวดทุกวันทำทุกวันถามว่าแม่รวยไหมแม่ไม่ได้รวยนะแต่แม่ก็ไม่อดเพราะอะไรเพราะเขาก็จะมีคนนั้นคนนี้หยิบยื่นให้คือพอพ่อเสียไปเนี่ยพอพ่อเสียไปแม่ไม่มีรายได้แม่ไม่มีความรู้แม่ไม่รู้หนังสือเนาะพี่ละอ๋อก็อยู่เชียงใหม่มีก็ส่งให้บางครั้งก็ไม่ค่อยจะมีเพราะเราก็ลำบากเนาะสมัยก่อนเราลำบากมาอยู่เชียงใหม่ใหม่ๆนะคะมาอยู่แบบไม่ทันตั้งตัวตั้งใจมาเที่ยวแล้วก็ไม่กลับแค่นั้นเองนะไม่เที่ยวมาเที่ยวแล้วก็ไม่กลับนะคะแล้วก็มีเงินแล้วก็ส่งบ้างนะคะแล้วก็กลับไปหาท่านทีแล้วก็ไปกราบไปไหว้แม่ก็อยู่แม่ก็จะมากอดแม่ก็มีหอห้องให้เช่านะคะก็เก็บค่าเช่ากินไปเก็บค่าเช่ากินโน่นนี่นั่นเสร็จก็จะมีเริ่มแม่ก็จะมีปลูกผักโน่นนี่นะแกขยันแกก็จะเก็บผักในสวนเก็บก้นหลังพี่ละออเนี่ยเป็นคนค้าขายมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะเพราะอะไรอาชีพแม่ค้าจริงๆพ่อเนี่ยเป็นทหารนะครับปู่เป็นทหารเรือนี่แหละนะคะปู่เป็นทหารพ่อเป็นทหารแต่แม่ไม่มีความรู้แม่ไม่รู้หนังสือนะแม่ก็ทำอะไรเรามีสวนก็มีสวนฝรั่งสวนพุทราแม่ก็จะไปเก็บฝรั่งมาแล้วก็มาขายหน้าบ้านเราออก็ทำยังไงเราเป็นเด็กเอ้าทำไมแม่ขายได้เงินแล้วก็ไปเก็บมามั่งไปเก็บฝรั่งบ้านเราก็ไปขายในโรงเรียนอุ้ยขายแล้วได้เงินดีใจจังเลยแม่บอกอยากได้เงินไปเก็บเอาเลยในสวนอันนั้นคือเงินทองทั้งนั้นเราก็ขายนะคะ3ลูกบาทเดียวสมัยก่อนเนี่ยอู้มีความสุขไปเก็บผักบุ้งในท้องร่องเก็บผักบุ้งตำลึงมาขายมามัดขายเดินขายสมัยเด็กพอโตขึ้นหน่อยก็อายเนาะไม่กล้าตะโกนพอมีคนอยู่เยอะๆเราก็ไม่ตะโกนขายเราก็เดินเงียบๆไปนะคะเขาก็ไปฟ้องแม่เพราะแม่ละออเนี่ยเป็นแม่ค้าจริงๆแกจะพูดหวานมากนะคะผักบุ้งตำลึงมาแล้วค่ะอุ้ยเสียงหวานเสียงค่อยเราจำได้ขึ้นใจเลยนะคะสมัยก่อนเนี่ยนะคะมีความสุขนะเล็กๆเนี่ยแม่จะขายส้มตำเขาก็จะมีหาบเนี่ยเอาเรานั่งตะกร้านึงนะคะและอีกตะกร้านึงก็จะเป็นครกมาท้องโยน้องสาวเนี่ยพี่ละอองก็เลยติดมาเรียนนะคะเรียนมาไม่เคยใช้ความรู้ที่เราเรียนมานะไปเรียนอะไรนะนิติ
หวังว่าเป็นทำนายเราหัวรุนแรงไงพ่อเป็นทหารไปเรียนนิติโอ้ยไม่ไหวเว้ยย้ายคณะเอาเกรดมาไปแล้วรัฐศาสตร์นิติรัฐศาสตร์กฎหมายเยอะแยะมากมายปวดหัวสงครามโลกครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองตีกันวุ่นวายไม่เอาย้ายคณะอีกมาเรียนบริหารโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียนบริหารนะโฆษณาประชาสัมพันธ์เรียนไปเรียนมาเพราะเราจบการตลาดแต่ไปเรียนบริหารตอนระดับมหาลัยไปเรียนบริหารกระเสือกกระสนดิ้นรนแบบสุดฤทธิ์สุดเด็ดการบริหารไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเราก็ไม่ไหวนะมายึดอาชีพแม่ค้าเป็นแม่ค้ามาตั้งสมัยตัวน้อยๆจนถึงปัจจุบันมันรู้สึกว่าเราได้อาชีพเพราะย่าเป็นคนที่ย่าเนี่ยเป็นคนเป็นแม่ค้าปู่เนี่ยเป็นข้าราชการพ่อจะได้ปู่ทางปู่ข้าราชการแม่เนี่ยได้แม่ค้าย่าแม่ค้าส่วนน้องสาวของพี่ละออนค้าขายไม่เป็นนะค้าขายไม่เป็นแกก็ทำงานส่วนละออนเนี่ยทำงานใจไม่ยาวรู้สึกว่าเราทำงานปุ๊บทำไมเราต้องมาเป็นเบสเขาหรือต้องมีคนมาชี้นิ้วสั่งเสาร์อาทิตย์ก็ไม่ได้หยุดวันเดือนนึงเราจะนู่นนี่นั่นเราถูกเอารับเอาเปรียบเราว่าเราค้าขายด้วยตัวเราเองดีกว่าอยากหยุดก็หยุดอยากทำงานก็ทำอยากจะขายอะไรก็ได้คือกิจการของเราพี่ละออนชอบแบบนี้มากกว่าเรียนจบมานี่คือค้าขายอย่างเดียวค้าขายมาจนถึงปัจจุบันนะเพราะอะไรปู่ย่าตายายเราสั่งทางสั่งของย่าของแม่เนี่ยค้าขายพ่อเนี่ยรับราชการแต่พ่อก็มีจิตใจที่ค้าขายนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพ่อกับแม่เปิดร้านกาแฟนะสมัยก่อนร้านเปิดร้านกาแฟกับข้าวราดแกงเนี่ยเราจำได้เลยข้าวราดแกงมีความสุขมากเช้าไปตลาดกับพ่อนะไปซื้อมาปุ๊บแม่ก็เป็นคนทำพ่อเป็นชงกาแฟพี่ละออนเนี่ยชงกาแฟตั้งแต่ปีนเขาเรียกว่าปีนโต๊ะแล้วชงกาแฟเคาน์เตอร์มันสูงอะเราเด็กอะชงขายเองได้นะกาแฟโบราณเนี่ยทำมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วนะคะมันมีความสุขพ่อเนี่ยกลับจากทำงานมาตอนเที่ยงก็จะมาช่วยที่ร้านเสร็จแล้วตอนบ่ายเขาก็ไปทำงานเพราะว่าราชการเนาะโรงเรียนในเรือเนี่ยมันก็ไม่ไกลจากบ้านพ่อก็จะไปทำงานกลับมาก็ตอนเย็น3 โมงพ่อออกมาแล้วก็มาช่วยที่ร้านเป็นแบบนี้เป็นกิจวัตรแล้วก็เห็นพ่อแม่เราค้าขายมันได้เงินทุกวันไม่อยากพี่เราถึงบอกว่าเนี่ยเราปลูกฝังมาถูกปลูกฝังมากับการค้าขายปลูกฝังมากับการที่เราปฏิบัตินะคะไม่ว่าจะเป็นเข้าวัดนะคะทำบุญสวดมนต์นั่งสมาธิทุกอย่างนะคะพี่ละออทำมาพี่ละออไม่เคยพูดนะว่าพี่ละออโอ้นั่งสมาธิเก่งสวดมนต์เก่งเป็นผู้ใจบุญไม่ใช่เราแค่เป็นคนพุทธคนหนึ่งเราสมควรที่จะรู้บางอย่างพี่ละออก็ไม่รู้นะเพราะพ่อแม่ไม่เคยสอนแต่พาทำให้เห็นพี่ละออเนี่ยมารู้จักพระดังๆเกจิดังๆมารู้จักอาการเข้าหาพระกับท่านนุกนะกับท่านนุกนะเพราะท่านนุกเนี่ยเราไปกับแกเนี่ยแกจะพาเข้าวัดไปตรงนั้นตรงนี้แล้วแกก็จะเล่าเนี่ยละออเธอรู้จักไหมครูบาอาจารย์คนเนี้ยใครอะไม่รู้จักอะไรเธออยู่มันได้ยังไงเธอไม่รู้จักอ๋อรู้จักแต่วัดหลวงพ่อโสธรเพราะเราเป็นคนสมุทรปราการเนาะวัดอโศกวัดหลวงพ่อโสธรเพราะเราเกิดมาเนี่ยเราต้องพกพ่อแม่ยกให้กับหลวงพ่อโสธรคนสมุทรปราการคนกรุงเทพคนปากน้ำเขาลูกมีลูกมีเต้าเขาจะยกให้กับหลวงพ่อโสธรหมดยกให้เป็นลูกหลวงพ่อโสธรหมดทุกคนนะคะเราก็เป็นลูกของหลวงพ่อโสธรแล้วก็รู้จักแค่นี้พระอีสานพระทางเหนือไม่รู้จักเลยก็มีท่านนุกนั่นแหละคอยบอกว่าซึมนะคะเราอยู่กับแกมาเรารู้จักเราก็ค่อยๆซึมซับอ๋อเป็นอย่างนี้กะอ๋ออย่างนี้กะอ๋อเข้าหาพระทำบุญอย่างนี้เอ้าเมื่อก่อนพ่อก็สอนแม่ก็สอนเราอ๋อมันมาถึงบางอ้อเอาเมื่อบั้นปลายชีวิตหรือบั้นเขาเรียกว่ากลางคนแล้วไม่ใช่บั้นปลายกลางคนแล้วที่เราจะมาเริ่มรู้ว่าอ๋ออย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะท่านนุ๊กจะเป็นคนชอบสวดมนต์มากนั่งสมาธิถ้าไปไหนสมัยเป็นคารวาสเขาจะบอกเลยนะว่าชั่วโมงนี้เธอไม่ต้องโทรหาฉันเพราะฉันจะไปปฏิบัติธรรมเอ้าทำไมไม่ชวนเราไปไม่ไปกันหลายคนมันไม่ได้สวดมนต์ดี
มันไม่ได้นั่งสมาธิไอ้สมาธิดีเพราะอะไรเพราะเข้าไปเป็นกลุ่มเป็นก้อนไม่ได้ทำหรอกเพราะว่ามัวไปนั่งคุยกันเมามอยกันจับกลุ่มคุยกันเออจริงเราไปทำบุญเนี่ยหรือเราไปรวมกันเนี่ยแล้วเราไปปฏิบัติธรรมไม่ได้ทำนะไปนั่งเมามอยกันไปคุยกันพอเสร็จปุ๊บก็มานั่งกินข้าวแล้วก็เมามอยจริงเลยต้องรู้บอกฉันจะไปคนเดียวปฏิบัติคนเดียวทำคนเดียวสมองมันจะได้เราก็เออจริงว่ะใช่เลยนะจริงๆใช่เลยก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่พี่ละอ่อนไปบนบานศาลกล่าวให้ทำอะไรก็ไม่รู้ถ้าสำเร็จให้ละอบวชฮะแม่เป็นคนทำเรื่องนี้แล้วก็บนแต่บนให้เราบวชไม่ใช่แกด้วยนะแล้วอยู่เชียงใหม่แกอยู่กรุงเทพเราก็ต้องนั่งรถไปเพื่อไปแก้บนให้แม่ไปอยู่วัดหลวงพ่อพุทโธภาวนาเราก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างที่วัดหลวงพ่อพุทโธภาวนานะคะการไปเป็นคนเดียวก็จริงอย่างที่ตุลุกท่านว่าการปฏิบัติคนเดียวไปคนเดียวนอนวันละ2 ชั่วโมงจริงๆเพราะอะไรเพราะเราต้องตื่น2 ทุ่มตื่น2 ทุ่มเพื่ออะไรคะตื่น2 ทุ่มเพราะคนมันเยอะมากตื่น2 ทุ่มเพื่ออะไรเข้าห้องน้ำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บตัวเนื้อสะอาดปุ๊บก็จะไปรอคิวกันอีกไง2 ทุ่มปุ๊บ3 ทุ่มเสร็จหรือ4 ทุ่ม3 ทุ่มเสร็จปุ๊บคราวนี้เราก็ทำธุระส่วนตัวของเราเก็บนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บก็ประมาณ4 ทุ่มเราก็เดินจากสวนมะพร้าวมาที่ศาลาที่เขามีการสวดมนต์นะ4 ทุ่มปุ๊บเราก็มานั่งจับจองเพราะว่า5 ทุ่มต้องสวดมนต์แล้วไงเราก็มานั่งจับจองที่พื้นที่ที่เราจะนั่งเราก็จะนั่งอยู่ข้างหน้าใกล้ครูบาอาจารย์5 ทุ่มปุ๊บครูบาอาจารย์ก็จะลงมาสวดมนต์สวดนั่งสวดมนต์นั่งสมาธิอย่างนั้นยัน6 โมงเช้า4 ทุ่มขึ้นไปสวดมนต์5 ทุ่มถึง7 โมงสิ5 ทุ่มถึง7 โมงเช้าพอ7 โมงเช้าปุ๊บพระเขาก็ปล่อยให้เราไปทำธุระปะปังนะคะแปะเพราะว่าอะไร8 โมงเราต้องไปกินข้าว8 โมงคนมันเยอะพอจะกินข้าวเสร็จนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บบักเกิน8 โมงนะคะ7 โมงภายใน1 ชั่วโมงเราต้องมารีบกินข้าวเสร็จแล้วเราต้องรีบขึ้นมาที่ศาลาเพื่ออะไรครับเพื่อเราจะต้องมาทำวัดมาสวดมนต์อีกช่วงประมาณ8 โมงครึ่ง9 โมงนะประมาณนี้แหละ9 โมงนั่งสวดไปถึง11 โมง11 โมงครึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อพระเข้าไปฉันเพลงเราก็จะไปกินข้าวกันนะกินข้าวปุ๊บข้าวนี่ก็คือเขาก็จะมีจานมาให้เราถาดหลุมเนี่ยกินแบบพระป่าทุกอย่างตักใส่เป็นแต่เจหมดเลยนะไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะเราก็ทำอย่างนั้นพอเรารีบกินเสร็จปุ๊บพี่ละอองก็ต้องรีบขึ้นมาที่ศาลาเพื่ออะไรเพื่อว่าตอน10 โมงเนี่ยก็จะเริ่มการสวดมนต์ใช่ไหมพี่ละอองจะรีบขึ้นมาทำธุระส่วนตัวให้เสร็จไวๆเพื่อขึ้นมาทำอะไรรู้ไหมขึ้นมาหลับไอ้ตรงที่เราสวดมนต์นั่นแหละหลับตรงที่เรานั่งประจำเนี่ยเพราะเราเอาหนังสือเอาอะไรกระเป๋าอะไรวางไว้ไปรีบไปกินข้าวเสร็จทำธุระส่วนตัวเสร็จรีบมาเพื่อมานอนหลับกว่าเขาจะขึ้นมากันครบคนเฒ่าคนแก่กว่าครูบาอาจารย์จะมาก็ประมาณ10 โมง 10 โมงครึ่งนะคะแล้วแต่ว่าท่านจะมาตอนไหนแต่ไม่รู้ว่าเราออไปขึ้นไปหลับแล้ว10 โมงหรือเที่ยงครึ่งขึ้นไปหลับครูบาอาจารย์มาปุ๊บก็อ้าวตื่นเราก็จะต้องทำการสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมถึงกี่โมงถึง5 โมงเย็น5 โมงเย็นนะเสร็จแล้วเราก็ไปทำธุระส่วนตัวของเราแล้วก็แบบว่าจะไปกินข้าวอาบน้ำทำนู่นนี่นั่นนะคะ2 ทุ่มเจอกันช่วงตอนเย็นเนี่ยมันจะมีเวลาเยอะหน่อยนะเราไปทำนู่นนี่หรือจะซักผ้าห่มซักชุดขาวของเราก็แล้วแต่ทำธุระของเรา2 ทุ่มมาเจอกันแล้วอาบน้ำแต่งตัวสูทเสร็จปุ๊บเราก็จะมานั่งสวดมนต์ตั้งแต่2 ทุ่มยัน5 ทุ่มพอ5 ทุ่มปุ๊บจะเดินไปที่สวนมะพร้าวฝาจะนู่นนี่นั่นเสร็จพอเราสวดมนต์เราขึ้นไปสวดมนต์นี่บางทีเราก็ไม่ได้อาบน้ำเพราะคนอาบน้ำยาวไงไม่ไหวอาบเข้ากุฏิเลยเขาเรียกว่าเข้ากระโจมนอนเลยเพราะว่าเขาจะเป็นกฎนะเข้ากฎนอนเลยพี่ละอองนอนเพราะอะไร2 ทุ่มเราคุณลุกขึ้นอาบน้ำตอนดึกไม่อาบแล้วนะไม่ไหว2 ทุ่มลุกขึ้นตื่นมาต้องไปยืนเฝ้าหน้าห้องนะเหมือนกับอย่างเงี้ยนอน
ห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองลุกมาปุ๊บทำอย่างเงี้ยหนึ่งเดือนจนจากอ้วนๆจำมั่มเป็นผอมเลยนะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แบบโอ้ยหนักมากปฏิบัติหนักมากๆที่วัดหลวงพ่อวัดสามพรานนะคะที่มีข่าวนะคะก็คือคนรักท่านเยอะคนเกลียดท่านก็เยอะนะมันก็มีเหตุปัจจัยที่คนที่เป็นลูกศิษย์จริงๆถึงจะรู้นะมันมีหลายอย่างในไม่ในการเงินนู่นนี่มันคือมันจบไปแล้วยกฟ้องไปแล้วท่านก็ออกมาแล้วนะคะอันนี้เราก็ไม่พูดถึงเก่าถึงตรงนั้นนะก็หลายๆอย่างท่านสอนเพราะพี่ละออไปอยู่ตรงนั้นเป็นเดือนๆน่ะแล้วแม่เนี่ยพาไปวัดนี้บ่อยไปบ่อยๆมากๆการเรานั่งรถที่เขาจะมีรถมารับเราเนี่ยเราไม่ใช่มานั่งเล่นคุยเมามอยกันนะใหม่ๆนะนั่งรถปุ๊บสวดมนต์ตั้งแต่หน้าบ้านเลยเขามีรถไปรับแต่ละสายอ่ะสมัยก่อนรถ6ล้อรถบัสเนี่ยพอขึ้นไปปุ๊บเขาก็จะสวดมนต์กันมาสุดทางสวดในรถยันถึง3พางเลยสมุดประการน่ะสวดมนต์มาถึง3พางเขาไม่ให้เรามานั่งแบบอะไรอ่ะมาฟุ้งซ่านมาเมามอยมานินทากันใหม่ๆโทรศัพท์ก็โดนยึดไม่ให้มีการสื่อสารโทรศัพท์ไม่มีพี่น้องไม่มีโทรศัพท์นะสมัยก่อนนะคือมีแต่ไม่ให้ใช้โดนยึดหมดนะโดนยึดหมดเขาจะมีตู้อยู่ข้างนอกถ้าใครอยากจะโทรก็ไปโทรตู้เอาโทรติดต่อญาติพี่น้องนู่นนี่นั่นร้องก็ไม่อะเราเคยบวชแค่ไหนก็แค่นั้นเราก็อยู่อย่างนั้นอะมันไม่มีเวลาที่จะไปคิดฟุ้งฟ้านมีไม่มีเวลาไปคิดทำอย่างอื่นเลยเราก็ถือว่าครั้งหนึ่งในชีวิตที่แบบไปปฏิบัติธรรมที่แบบโหดมันฮาจริงๆไปคนเดียวด้วยนะทำคนเดียวปฏิบัติคนเดียวมันก็ถือว่าเราได้ตรงนั้นมาเยอะมากๆเพราะเราไม่มีเพื่อนไงถ้าเราไปกับเพื่อนเราก็เอาแหละถึงเวลาพักเธอนั่งนู่นนี่นั่นเมามอยคุยกันมันไม่สงบเราไปคนเดียวเราดิ่งคนเดียวเราไม่คุยกับใครเราไม่รู้จักคนนู้นคนนี้เราพยายามไม่รู้จักเขานะพยายามไม่รู้จักเขาถึงเวลาเราก็ไปหลับอยู่หน้าที่เรานั่งเลยไม่รู้ว่านอนเลยไม่ถึงก็เอานอนเลยไม่สนเจ้าไม่สนโลกใครจะคุยเมามอยกันลั่นไม่ตนละขอหลับตื่นมาเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิฟังครูบาอาจารย์สั่งสอนปุ๊บล้มจิตเราไม่ไปไหนเลยได้ทุกอย่างทุกเม็ดจริงอย่างที่ตุนุกท่านว่าตอนนั้นยังไม่รู้จักตุนุกเนาะแต่อยู่เชียงใหม่ตุนุกก็บอกว่าการไปปฏิบัติธรรมอย่าไปกันเยอะๆหรืออย่าไปปฏิบัติธรรมไปคนเดียวเลยเธอได้บุญคนเดียวไปคนเดียวเลยมันจะมีความสุขแล้วเธอจะได้ถ้าเธอไปกันหลายๆคนเธอไม่ได้อะไรหรอกเพราะเธอมัวแต่เมามอยมัวแต่คุยกันพอวงหน้าพอวงหวังอาจจะตักข้าวให้เธอมาหรือยังเนี่ยมันไม่ได้อะไรก็จริงนะคะจริงอย่างที่ท่านนุกว่าท่านนุกเมื่อก่อนเป็นคฤหัสถ์เราก็จะไปไหนไปด้วยกันเนี่ยทำบุญตุ้มก็จะสอนโน่นนี่นั่นเพราะว่าแกเป็นคนชั่วโมงทำบุญแกจะทำบุญชั่วโมงที่แบบว่าไม่ทำแกก็จะไม่ทำนะคะแกจะทำหลายๆอย่างท่านนุกเนี่ยเขาก็จะสอนเราก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นมาพอท่านนุกมาบวชเป็นพระปุ๊บเราก็เริ่มซึมซับก็อ๋อเป็นแบบนี้เองเป็นอ๋อโน่นนี่นั่นสวัสดีค่ะพี่สงยามจะจบรายการแล้วเนี่ยนี่ตีหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนตีหนึ่งสามนาทีนะคะเพราะเขาตัดแล้วทางคลื่นวิทยุเขาตัดแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ไม่แน่ใจนะเข้าพรรษาช่วงอาสาฬหบูชาพี่ละออจะได้จัดหรือเปล่าเพราะมันมีกิจกรรมของสงฆ์เราอาจจะไปเวียนเทียนนู่นนี่นั่นอาจจะไม่ได้มาจัดเนาะก็ไว้ดูกันอีกทีนะคะกับบ๊ายบายสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดีบ๊ายบายนะคะพี่สงยามเข้ามาช้าสวัสดีค่ะทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะ